สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขนมฟักทองมะพร้าวอ่อนค่ะส่วนผสมก็มีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายกะทิเกลือป่นแล้วก็มะพร้าวอ่อนแล้วก็ฟักทองนะคะนำฟักทองไปนึ่งแล้วก็เอามายีให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็รอให้เย็นนะคะก่อนที่จะเอาไปผสมกับตัวแป้งนะคะพอฟักทองเย็นแล้วนะคะก็เอาแป้งข้าวเจ้ามา1ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลัง1ส่วน4ถ้วยตวงนะคะนวดผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะผสมกันจนเป็นเนื้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อน50กรัมค่ะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทยอยใส่น้ำกะทิลงไปนะคะใช้กะทิ1ถ้วยตวงค่ะคนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทยอยใส่น้ำกะทิไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำกะทิหมดนะคะคนผสมจนแป้งมีลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตักใส่พิมพ์เตรียมที่จะเอาไปนึ่งค่ะนึ่งในน้ำเดือดประมาณ 15-20 นาทีนะคะขนมก็จะสุกแล้วก็เอามาพักไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่จะแกะออกจากพิมพ์ก็จะได้ขนมฟักทองขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ